กรีนโฮเทลส์คืออะไรเป็นโรงแรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสส.เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 1. นโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านบริการ 2.การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านบริการ 3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ 4. การจัดซื้อผลิตภัณฑ์จัดจ้างที่คำนึงถึงความเหมาะสม 5. เน้นการดำเนินงานที่สามารถใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหรือมีการกำจัดของเสีย 6. เน้นการมีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมกับท้องถิ่นและชุมชนตัวอย่างโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรีนโฮเทลโรงแรมแมนดารินออเรนเทลมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรีนโฮเทลได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาและโรงแรมเชอราตันหัวหินปราณบุรีวิลล่ามีมาตรการต่างๆเช่นมาตรการการลดการใช้น้ำมาตรการการลดใช้สารเคมีมาตรการการลดใช้พลังงานและมาตรการอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ริเริ่มโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกรีนโฮเทลและกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาคมโรงแรมไทยเป็นสมาคมที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกรีนโฮเทลในเว็บไซต์และช่องทางต่างๆของสมาคมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้